ต้องแคร์ขันมากสวมแหวนนะคะแล้วก็จดทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนนามสกุลด้วยเลยนะคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนคำนำหน้าด้วยไหมคะเปลี่ยนค่ะได้ค่ะมีผู้ใหญ่ให้พรอะไรยังไงบ้างไหมคะตอนที่รดน้ำก็ปกติอะค่ะก็ให้รักกันนานๆแล้วก็มีลูกไวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำตาไหลมีช็อตน้ำตาไหลซึ้งใช่ไหมยังค่ะก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าแบบชีวิตจะต้องแบบมีโอกาสมาเจออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาไม่น่ากลัวเนื่องจากว่าชื่อของเราสองคนนะคะก็เป็นเบเบ้กับบูมคือเป็นตัว B เหมือนกันพอเราเอามาเป็นโลโก้ซ้อนกันก็เหมือน B สะท้อนกับ B เหมือนว่าอีกครึ่งนึงเป็นครึ่งที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเบดีกว่าหรือว่าบูมดีกว่าแต่ว่าต่างครึ่งต่างกันก็มีความแตกต่างกันแล้วก็เติมเต็มกันนะคะใช่ชอบสีอะไรนะคะโรสโกครับประทับใจตรงที่เขาเป็นตัวของตัวเองอะค่ะตั้งแต่แรกๆที่เริ่มคุยกันแล้วก็เป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เหมือนเป็นธรรมชาติเวลาอยู่ด้วยกันเราจะไม่รู้สึกเกรงไม่รู้สึกว่าเราจะต้องแบบสร้างให้ตัวเองดูดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถเป็นตัวเราได้ก็ชอบตรงที่แบบเขาก็เป็นคนตรงๆครับแล้วก็แบบไม่เหมือนคนอื่นแบบไม่ชอบใช้แบรนด์เนมรู้จักใช้เงินอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็ชอบเป็นคนฉลาดคิดอะไรเงี้ยครับก็ไม่ค่อยมีเรื่องเสียหายอะไรมันก็โอเคครับถามว่าชอบอะไรครับสินสอดแหวนก็มีแหวนใช่ไหมครับสองค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะยังไม่ดูเลย คือสินสอดเป็นแบบผู้ใหญ่ดูกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ทราบกันก็มีเครื่องเพชรมีเครื่องเพชรบ้านคุณบูมเขาจะอยู่ที่ชลบุรีอะค่ะก็ถ้าเป็นบ้านจริงๆก็จะอยู่ที่ชลบุรีส่วนถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็จะเป็นคอนโดอะค่ะก็คงเตรียมครอบครัวก่อนที่จะมีลูกครับก็คงใช้เวลาสักปีนึงหรือ2ปีเพื่อที่จะแบบสร้างตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาทางบ้านนะครับอยากลองแบบก้าวมาด้วยตัวของเราเองก่อนนะครับมีเลยไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีตอนนี้แต่ก็คิดว่าอยากจะมีก่อน30ก็มีเวลาอีกประมาณ2ปีให้แบบว่าได้ทำงานกันไปก่อนนะคะงานในวงการก็คือยังรับเหมือนเดิมยังรับเหมือนเดิมค่ะปกติแล้วฮันนีมูนล่ะคะจะเล็งไว้เป็นที่ไหนไหนคะก็คงยังไม่ได้ไปช่วงนี้ครับถ้าไปก็คงเป็นปลายปีครับก็อาจจะไปแบบไอซ์แลนด์นอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าถ้าอยากทำธุรกิจร่วมกันด้วยเหรอใช่ค่ะก็ส่วนหนึ่งที่เราตัดสินใจจะเริ่มต้นชีวิตด้วยกันก็เนื่องจากว่าเหมือนเราอยากจะไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตนะคะอย่างของเบนนี่คือแบบคือที่บ้านเขาจะเลี้ยงดูมาเป็นเหมือนลูกสาวคนนึงก็ไม่ได้ให้ไปไหนมาไหนบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราอยากจะมีชีวิตอยากจะมีชีวิตของตัวเองมีแฟนมีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็แต่งงานแล้วก็ค่อยแบบว่าเริ่มธุรกิจกับใครได้จริงๆเราก็จะมีสานต่อธุรกิจของทางบ้านของบูมด้วยอะค่ะแล้วก็น่าจะมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆกันเองแต่ว่าก็จะเกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ที่บูมเขาทำนะคะทั้งคู่มีคำมั่นสัญญาให้กันไหมคะไม่เคยพูดนะพูดงานนี้เลยไหมคะก็คงบอกว่าแบบผมก็วันแรกเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างวันแรกตลอดไปครับวันแรกเป็นไงแล้วเป็นได้ไหมของเมย์ก็
เราจะอยู่ด้วยความเข้าใจกันนะคะเชื่อว่าทั้งสองคนนะแบบนิสัยที่มันต่างกันหรือว่าการเลี้ยงดูที่ต่างกันแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะมีแบบข้อขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าเบย์จะอยู่ด้วยความเข้าใจอะค่ะแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด